Wrap Up8:08 น.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสั่งย้ายด่วนผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองนครพนมหลังปล่อยให้อดีตพระพรหมเมธีกับพวกหลบหนีไปสปป.ลาวก่อนโผล่ลี้ภัยเยอรมนี18:12 น.อดีตผู้การเลยยืนยันจะทำตามสัญญายอมทยอยจ่ายคืนวันละ30 ล้านปมทุจริตเงิน229 ล้าน18:39 น.ผู้นำศาสนาร่วมละหมาดอายัดหลังเหตุสังหารหมู่5 ศพในอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาส่วนปมมาจากต้มน้ำกระท่อมขายในขณะที่ด้านคดีไม่คืบหน้า18:47 น.รฟม.แจกบัตรแมงมุม 200,000 ใบ22 มิถุนายนชี้รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองเสร็จตามแผนล่าสุด18:56 น.เจ้าหน้าที่จังหวัดพังงาผนึกกำลังเข้าจับกลุ่มลักลอบตัดไม้จำปามูลค่าหลายแสนบาทชาวบ้านเผยนายทุนอ้างเป็นไม้ทหารไอเอ็นเอ็นนิวส์ราวอัพ